สวัสดีค่ะทุกคนลิชาภายในกับแม่อีกครั้งนะคะไม่ค่อยมีเวลาอัปโหลด YouTube เลยโอเคหลังจากที่ย้ายมาอยู่อเมริกานะคะค่าครองชีพสูงขึ้นค่าภาษีแพงขึ้นค่ากินข้อของข้อแพงนะเราก็ต้องทำกับข้าวกินเองทำขนมกินเองวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำบราวนี่โอเคอันดับแรกเราจะมาเปิดเตาโอเว่นไว้ก่อนนะคะเนี่ยจอดโอเว่นอยู่ที่350ถึง375โอเคเปิดไว้นะคะโอเว่นไว้เรามาดูไฟแล้วเดี๋ยวมันก็จะร้อนอย่าไปโดนน้ำร้อนนะทุกคนอันดับแรกการทำเลยนะคะเราจะฉีดสเปรย์ที่ถาดแต่ว่าถาดตัวเนี้ยมันนี่นะมันเคลือบมันไม่ติดอยู่หรอกไม่ต้องห่วงโอเคหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วก็ใช้กระดาษตัดหนังนะคะนี่ค่ะเราเตรียมพันไว้แบบนี้นะคะวางจิ้มไว้ค่ะเพราะเวลาเราทำเสร็จแล้วก็จะได้โอเคเลยไว้ตั้งค่ะวิธีเริ่มทำนะคะทุกอย่างให้ปรับสมดุลได้เนื่องจากว่าใครชอบหวานมากน้อยเท่าไหร่เนาะแต่วันนี้ลิชาทำถาดใหญ่ซึ่งถาดนั้นเนี่ยจะใช้ดับเบิลทุกอย่างจะใช้ทุกอย่างคูณสองนะคะอันดับแรกนะลิชาจะใช้เป็นน้ำตาลเรียกว่าน้ำตาลเกลือนะคะเป็นเกลือชุดแบบลิชาจะใช้เป็น2คัพ2ถ้วย2ถ้วยใช้แค่เท่านี้นะก็คือลดทุกอย่างอย่างละครึ่งอะค่ะเนี่ยในช้าช้าสองถ้วยทุกคัพค่ะแต่สังเกตว่าจะไม่ให้เต็มคัพมากเพราะมันจะหวานนะคะโอเคทุกคัพนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้แป้งโกค่ะใช้แป้งโกนะคะอยู่ที่1:3ถ้วยนะคะนี่นะต่อไปค่ะ1:3ถ้วย2รอบนะคะ1ถ้าใครถาดเล็กให้ใช้แค่ทางเดียวนะเออถ้วยดีปึ๊บ2เสร็จเรียบร้อยแล้วสองอย่างแล้วนะเร็วมากเห็นไหมคะแต่ช่วงระหว่างเนี้ยจริงๆแล้วลืมจริงๆเราต้องทำเลยก่อนเพื่อเนื้อมันจะได้ไม่ร้อนนะคะเราจะใช้ตัวบัตเตอร์ตัวนี้นะคะอันซอสก็คือน้ำจืดนั่นเองเราจะใช้2ก้อนแต่ถ้าใครทานเล็กเน้นย้ำนะใช้ก้อนเดียวทุกอย่างที่ลิชาใส่วันนี้ก็คือคนละครึ่งเลยค่ะถ้าใครทำเล็กนะทำไซส์ไปมาเข้าไมโครเวฟนะคะอยู่ที่30วินาทีส่วนตรงนี้เราทิ้งไว้ได้เลยตรงนี้เราก็30วินาทีอย่าให้มันละลายมากกว่านี้หลังจากนั้นนะคะแล้วก็ใส่เป็นเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนแต่ถ้าคุณทำถาดเล็กใช้เท่าไหร่คะ1/4ช้อนได้ไหมคะอันนี้เบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วหรือเปล่าเป็นเท่านี้2/4ช้อนหนึ่งกลางแต่ถ้าทำทาเล็กก็1:4นะคะหลังจากนั้นส่วนผสมยังไม่จบนะคะใช้ผงโกโก้ค่ะเกินเวลาแล้วค่ะทุกคนลืมเห็นไหมลืมโอเคเราละลายเนยไว้แบบนี้นะคะละลายเนยแบบนี้เลยนะทำทิ้งมาจ้าหลังจากนั้นลิชาก็จะใส่ผงโกโก้ซึ่งของโกโก้วันนี้มีอยู่2อย่าง
ใช้อะไรดีนะซึ่งปกติแล้วลิชาจะใช้เฮอร์เช่ซึ่งมันจะหอมอร่อยอ่ะเออใช้เฮอร์เช่เป็นหลักแต่วันนี้ทำพาร์ทใหญ่ใช้ยี่ห้อถูกก็พอนะคะใช้1ใน3ถ้วยค่ะใช้2ถ้วยนะคะใช้2รอบค่ะค่ะแล้วถ้าคุณทำผักเล็กจะได้อะไรคะแค่1ใน3นะอันนี้ทำผักใหญ่ได้ค่ะปึ๊บ3ถ้วย2ใน3ป่ะเรียบร้อยแค่นี้เองส่วนผสมมีเกลือมีเบกกิ้งโซดามีผงโกโก้มีเนยแค่นั้นนะคะส่วนผสมตรงนี้นะคะเราก็จะคนให้เข้ากันเพราะว่าถ้าเราใส่ที่เป็นของเปียกผสมไปมันจะคนยากทำให้ส่วนผสมมันจะไม่ค่อยเข้ากันนะคะดิฉันก็จะใส่ทำเป็นเขาเรียกว่าผสมแห้งก่อนทำทุกอย่างให้ผสมให้เข้ากันอย่างนี้ก่อนนะหลังจากนั้นเราจะมาใส่ปีกกันคนเข้ากันแล้วค่ะทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วสิ่งที่ใส่ต่อไปนะคะก็คือเนยค่ะเนยใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นค่ะใส่กลิ่นวานิลาค่ะวานิลาแอ็กซ์แท็กนะคะใส่วานิลานะถ้าทุกคนทำผักเล็กใช้1ช้อนชาค่ะแต่ดิฉันทำผักใหญ่ใช้2ช้อนชาค่ะ1 2ค่ะแค่นี้หลังจากนั้นนะคะตักไข่ค่ะ4ฟองถ้าทุกคนจะทำผักเล็กได้2ฟองแค่นั้นเองไม่อ้วนไม่อ้วนเลยไหมตักไข่ค่ะตักฟองไม่ต้องมาแยกไข่ของไข่ค่ะมีประโยชน์นะคะประโยชน์ของอ้วนไปด้วยกันนะกินกันเก่งนะแค่นี้4ฟองตีค่ะตีทุกอย่างผสมให้เข้ากันโอเคเราก็คนนะคนให้ได้อย่างนี้นะคะคือหนึ่งผ้าเพราะว่ามันใหญ่ไงไม่ต้องเราจะทำเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ต้องทำยากเพราะว่าเด็กๆจะเอาไปลงเรียนนะคะคนละถ้าไม่กล้าผสมกันเข้ากันนี่ทำเองนะเทใส่ผักผักที่เราเตรียมไว้ผ้าเราต้องเตรียมไว้นะก็มันต้องเห็นความหนาใช่ไหมโอเคนี่พอแกมาก็จะแบบนี้นะคะเกลี่ยค่ะเกลี่ยห้าถ้าเท่ากันนะคะให้เต็มท้ายนะจะได้ความหนาของรันนี่ห้าสุดหนึ่งค่ะแล้วเตรียมง่ายๆไม่ลบไม่เลอะแค่นี้เองเป็นกินแบบนี้ไปค่ะมาเข้าปากกันเนาะเราจะได้แบบนี้เลยค่ะเนาะเดี๋ยวข้าวปากกันนะคะช่วงเวลานี้เราก็รออยู่ที่15ถึง20นาทีแต่เดี๋ยว10นาทีเรามาดูกันเดี๋ยวเจอกันนะสิวันที่ค่ะ
โอเคสิบห้านาทีนะคะโอเคเราก็เช็คเรื่อยๆมาเราจะมาให้ชมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงสวยมากคุณรู้ไหมสุดชันลายลาบอีทุกคนมันรสมากค่ะปิดได้เลยค่ะหมูแมงตาด้วยนะดิฉันจะให้ทุกคนดื่มว่ามันสวยขึ้นไปน่ากินมากหอมด้วยเดี๋ยวเรารอทิ้งไว้ให้มันเย็นตัวเสียตัวนิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดกันค่ะเราจะไปดูเนื้อข้างในกันนี่นะคะแห้งแล้วเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาตัดกันค่ะดูสิคะดูเนื้อดูความหนานะคะสวยมากนี่ทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีเม่ด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาทำอะไรอีกในคลิปหน้าค่อยว่ากันนะคะทุกคนกับคนที่ติดตามกันนะคะ